Hi, I'm Zim, and you are watching เด็กไทยไกลบ้านสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับเด็กไทยไกลบ้านค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาชี้ทางกันอีกแล้วนะคะจะมาแนะนำวิธีการหาว่าไอ้คำเนี้ยมันออกเสียงยังไงนะคะเพราะว่ามีน้องหลังไมค์มาถามบ่อยมากๆเลยค่ะว่าพี่ซิมคะคำนี้มันออกเสียงยังไงคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยหนูหาเองได้ลูกหนูไม่ต้องมาถามพี่หนูไม่ต้องมาถามพี่หนูถาม Google ก็ได้บางคนนี้อาจจะรู้สึกว่าก็หนูแบบไม่รู้จะถามใครไม่รู้จะทำยังไงเข้าเว็บก็ไม่รู้จะเข้าเว็บไหนอะไรแบบนี้ใช่ไหมพี่ก็เลยจะมาบอกให้ดูค่ะว่ามันมีวิธีการไหนบ้างนะคะที่น้องจะสามารถหาได้ค่ะว่าคำเนี้ยออกเสียงยังไงโอเคมาดูวิธีการแรกเลยค่ะก็คือการใช้เว็บ dictionary นั่นเองนะคะเว็บปกติที่พี่ใช้เนี่ยก็คือเว็บที่ชื่อว่าลองดูนะคะหรือว่า dic.longdo.com อ่ะสมมุติว่าพี่จะหาคำว่า archive นี่คำนี้อ่านว่า archive นะแต่ว่าสมมติว่าพี่ไม่รู้มันอ่านว่าไงพี่ก็พิมพ์คำนั้นเข้าไปปึ้งแล้วพอมันขึ้นไปหน้าที่มันมีความหมายนี่นะคะสังเกตเห็นไหมคะมันจะมีสิ่งที่เป็นเหมือนแบบลำโพงหนูก็กดไปที่ตรงลำโพงนั้นแล้วมันก็จะออกเสียงให้เราได้ฟังกันค่ะว่าคำนี้ออกเสียงยังไงอ่ะลองดูนะ archive วิธีการนี้ก็ใช้ได้กับเว็บที่เป็นเว็บฝรั่งเหมือนกันนะคะอย่างเว็บนี้ค่ะที่ใช้บ่อยเหมือนกันนะคะก็คือ dictionary.com พิมพ์คำเดิมเข้าไปเลย archiveเหมือนกันเลยวิธีการเหมือนกันคือกดไปที่มันเป็นเหมือนลำโพงค่ะเป็นสัญลักษณ์ลำโพง archive มันก็จะมีเสียงคนพูดออกเสียงให้เราได้รู้กันนะคะว่าคำนี้ออกเสียงยังไงทีนี้หลายคนเป็นปัญหาว่าพี่คะแล้วถ้าคำนี้มันออกเสียงแบบเป็น ed เป็นอะไรเงี้ยหนูเปิดในดิกแล้วมันไม่อ่านคือมันแบบไม่ออกเสียงให้หนูฟังมันจะมีเฉพาะคำที่มันเป็นแบบเป็นคำนั้นจริงๆอย่างเช่นคำว่า eatแต่ว่า ate กับ eaten อย่างเงี้ยไม่ออกเสียงให้หนูต้องทำไงคะให้หนูเปิดไปเว็บนี้เลยค่ะ Google Translate ค่ะแก้ได้ทุกปัญหานะคะ Google Translate เนี่ยมันเป็นเว็บที่แบบแปลไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่ามันจะแปลออกมาเป็นคำๆจนเกินไปคือมันไม่สละสลวยอยู่บางครั้งก็ถึงขั้นแปลผิดกันเลยทีเดียวนะคะแต่เป็นเว็บที่ดีมากๆสำหรับการดูว่าคำเนี้ยออกเสียงยังไงอ่ะเราลองกลับไปคำที่ออกเสียงง่ายๆอ่ะเช่นคำว่าneed need need นะคะเข้าไปเว็บแบบเมื่อกี้ก็ได้เว็บ dictionary แบบเมื่อกี้ก็ได้แต่ถ้าเติม ed ทำไงดีล่ะเราก็อาจจะแบบว่าหาไม่ได้ใช่ไหมว่ามันจะออกเสียงยังไงแล้วก็เข้าเนี่ยแหละค่ะ Google Translate แล้วก็คลิกตรงลำโพงเหมือนเดิมอ่ะสมมติว่าพี่ต้องการจะหาวิธีการออกเสียงคำนึงนะคะเราก็จะเข้าไปใน YouTube นะคะแล้วก็พิมพ์คำนั้นออกไปพร้อมกับบวกคำว่า pronounce ซึ่งแปลว่าออกเสียงนะคะอ่ะสมมติพี่อยากจะหาคำนี้ถ้าอ่านแบบไทยๆเนี่ยก็คือคำว่า extraordinary มันดูไม่ยากใช่ปะแต่ว่าเราอยากจะพัฒนาวิธีการออกเสียงของเราใช่ไหมให้ฟังดูเป็นแบบใกล้เคียงกับเจ้าของภาษาอะไรอย่างเงี้ยเราก็คลิกเข้าไปใน YouTube แบบนี้พี่ว่ามันดีกว่าวิธีการไอ้สองวิธีแรกนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าบางครั้งเนี่ยมันจะมีเป็นคนมาให้เราเห็นเลยค่ะแล้วก็จะมีวิธีการออกเสียงแบบว่าเห็นรูปปากเห็นเลยว่าเขาแบบใช้ลิ้นยังไงขยับปากยังไงมันถึงได้ออกมาเสียงเป็นอย่างนั้นนะคะอ่ะลองมาดูกัน Now I am going to demonstrate how to pronounce the word. Please watch closely how I use my lips, teeth, jaw, tongue, and facial muscles to say the word extraordinary เห็นไหมคือมันแบบมันดีมากเลยนะใช้วิธีการนี้ก็จะทำให้เราเนี่ยเหมือนมีตัวอย่างแล้วก็ทำตามไป extraordinary มันก็จะแบบใกล้เคียงกับฝรั่งมากขึ้นนะคะโอเคก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับวิดีโอสอนวิธีการหาว่าคำนี้ออกเสียงยังไงทวนกันอีกทีว่ามันมี3วิธีเนาะวิธีการแรกก็คือว่าเราใช้ dictionary นี่แหละค่ะไม่ว่าจะเป็นเว็บหรือว่าเป็นแอปก็ได้นะคะหลายๆดิกในเน็ตเนี่ยมันก็จะมีแอปของมันแล้วเราก็กดไปตรงที่เป็นสัญลักษณ์ลำโพงนะมันก็จะออกเสียงให้เราได้ยินกันนะคะอย่างที่2เนี่ยก็คือการใช้ Google Translate ซึ่งก็เป็นแอปโทรศัพท์เหมือนกันนะคะซึ่ง Google Translate เนี่ยมันจะมีข้อดีที่ว่า
คำบางคำที่เติม ed เติม ing อะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่สามารถหาวิธีการออกเสียงได้ในดิกปกติใช่ปะแต่ Google Translate ของเราฉลาดค่ะมันสามารถอ่านได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันไม่ใช่เครื่องมือที่ดีเท่าไหร่สำหรับการแปลเนาะบอกไว้ก่อนสุดท้ายค่ะถ้าเกิดว่าใครที่ชอบที่จะให้แบบมีคนมาออกเสียงให้ดูใช่ไหมให้ใช้ YouTube ให้เป็นประโยชน์ค่ะโดยการเซิร์ชคำนั้นบวกกับคำว่า pronounceซึ่งแปลว่าออกเสียงก็อาจจะเจอหลายๆ channel ที่ทำเป็นวิดีโอมาบอกเราเลยนะคะว่าคำนั้นเนี่ยจะออกเสียงยังไงใช้ลิ้นใช้ปากใช้แบบแก้มยังไงในการแบบให้เสียงนั้นมันพุ่งออกมานะคะก็หวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับน้องๆทุกคนนะคะถ้าเกิดว่าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมไลค์คอมเมนต์แล้วก็แชร์กันเยอะๆนะคะเพื่อที่ว่าเด็กไทยใกล้บ้านหรือพี่ซีมเนี่ยจะได้มีกำลังใจในการทำวิดีโอต่อไปงั้นก็ต้องขอบคุณมากเลยค่ะ Thanks for watching. See you later. Bye.